สวัสดีครับพบกับ Potato Tech เทคโนโลยีมันๆ นะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยทุกคนก็พกโทรศัพท์มือถือติดตัวไปด้วยแต่บางคนก็พูดว่าโทรศัพท์มือถือพกไว้เนี่ยเหมือนพกระเบิดติดตัวไปมันก็ไม่ได้สักขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามีงานวิจัยมาว่าโอกาสระเบิดของโทรศัพท์มือถือเนี่ยอยู่ที่ 0.00000053% หรือ1ใน 1.875 ล้านโอ้พูดจะเหนื่อยเลยฟังดูเนี่ยมันน้อยมากนะครับแต่ระเบิดกันทีนึงเนี่ยโตใครโตมันนะครับอย่าเสี่ยงดีกว่านะครับ Potato Tech จะมานำเสนอวิธีการป้องกันมือถือของคุณไม่ให้ระเบิดดังนี้ครับเรื่องแรกเลยนะครับคือแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่เนี่ยควรจะเป็นแบตเตอรี่ที่เป็นของเฉพาะรุ่นนั้นแล้วก็ควรจะเป็นแบตเตอรี่ที่ได้มาตรฐานอย่าใช้แบตเตอรี่ที่แบบกากหรือซื้อมาจากจีนอะไรประมาณนี้ฮะที่มันไม่ตรงรุ่นหรือที่บริษัทไหนก็ไม่รู้ไม่มีการรับประกันกันหรือคุณภาพไม่ดีราคาถูกมากอย่างเงี้ยมันก็เป็นอันตรายนะครับมือถือระเบิดทีนึงเนี่ยยุ่งนะครับข้อ2นะครับก็คืออย่าโยนมือถือเล่นอย่าโยนมือถือทิ้งเวลาไม่ใช้อันนี้เนี่ยผมว่าหลายคนคงเป็นกันนะครับแบบบางทีอารมณ์เสียหน่อยคุยกับแฟนโยนมือถือติดละครไทยโยนมือถือ AR อะไรโยนมือถือระวังนะครับการโยนมือถือเนี่ยถึงแม้มือถือดูอย่างดีไปแล้วมีความแข็งแรงคงทนไว้แล้วแต่ว่าเซอร์กิตข้างในเนี่ยอาจจะช็อตได้แล้วเมื่อช็อตเนี่ยมันจะนำมาสู่การโอเวอร์ฮีทเมื่อโอเวอร์ฮีทเนี่ยตัวนึงเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นคือเทอร์มอลรันอะเวย์เนี่ยเป็นการที่เซอร์กิตเนี่ยมันโอเวอร์ฮีทหลายๆตัวพอโอเวอร์ฮีทไปโอเวอร์ฮีทมาฮีทไปฮีทมาหลายๆตัวฮีทเข้าความร้อนทับถมกันร่วมกันระเบิดจบข้อ3ครับข้อนี้ค่อนข้างจะสำคัญมากอย่าชาร์จมือถือไว้ในที่อับเช่นตรงไหนบ้างล่ะครับใต้หมอนบนเตียง2จุดเนี่ยเป็นที่อับที่สะสมความร้อนและเป็นที่ที่เรามักจะชาร์จทิ้งไว้บ่อยด้วยก่อนนอนเรามักเล่นมือถือและเสร็จแล้วเราก็วางไว้ตรงเตียงหรือใต้หมอน2จุดเนี่ยอากาศไม่ถ่ายเท air flow ไม่ดีทำให้เกิดความร้อนสะสมตื่นมาคุณก็อาจจะตัวเกรียมได้นะครับข้อ4นะครับจังหวะที่ควรชาร์จแบตดีที่สุดเนี่ยก็คือจังหวะที่แบตเตอรี่เหลืออยู่ประมาณ 50% ขึ้นไปว่าจะเป็นเวลาที่แบตเตอรี่สามารถดูดซับพลังงานได้เยอะที่สุดข้อ5นะครับสายชาร์จและชาร์เจอร์นะครับหลายคนชอบจังเลยครับพวกสายชาร์จหรือชาร์เจอร์ที่ใช้ครอบจักรวาลใช้ได้กับมือถือทุกรุ่นใช้ได้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายอย่างพวกนี้มีอันตรายนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยกระแสไฟฟ้าที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้แต่ละรุ่นเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ควรจะเลือกของที่เหมาะสมสำหรับมือถือที่เราจะใช้หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราจะใช้หรือถ้าคุณยังไงก็อยากได้จริงๆเนี่ยก็ลงทุนนะครับซื้อของดีเลยข้อ6นะครับข้อนี้เนี่ยผมมั่นใจว่าเพื่อนๆหลายคนก็คงจะเป็นเหมือนกันก็คือการชาร์จโทรศัพท์มือถือไปแล้วก็ใช้ไปด้วยไม่ว่าจะเป็นการใช้โทรศัพท์เล่นเกมทำงานหรือคุยโทรศัพท์ขนาดชาร์จอยู่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็อันตรายเหมือนกันหมดเพราะว่ามันจะทำให้เครื่องเนี่ยทำงาน2อย่างพร้อมกันความร้อนสะสมในตัวเครื่องมากอาจจะทำให้ระเบิดได้นะครับข้อ7ครับอย่าซื้อมือถือถูกๆกากๆเลยครับของพวกนี้กากไร้มาตรฐานของตลาดนัด199บาทเนี่ยอย่าไปใช้นะครับของข้างในก็ถูกอุปกรณ์เซอร์กิตก็ถูกแบตเตอรี่ยิ่งถูกโอกาสระเบิดยิ่งง่ายของพวกนี้ไม่ได้มาตรฐานเงี้ยมันต้องเจอคอนเทพเจ้าปอครับเดี๋ยวก็พังแม่งเลยเอ้ยข้อ8นะครับข้อสุดท้ายแล้วนะครับมือถือตกน้ำไปแล้วเนี่ยหลายคนคงเอามาแก้ไขโดยวิธีการจุ่มถังข้าวสารและดีใจเมื่อมันเปิดได้โอ้ข้างในมันก็คงช็อตเละไปเรียบร้อยแล้วล่ะครับทางที่ดีนะครับตัดใจส่งซ่อมไปแล้วก็ไม่ก็ซื้อใหม่เถอะครับปลอดภัยกว่าเอาละครับนี่ก็คือสาระดีๆสำหรับการป้องกันแบตเตอรี่ระเบิดนะครับจาก Potato Tech หากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ